เบนเซม่าโขกตัวเองอันอิทธิฮันนะครับยังเฮเชือดอันเฟฮาทะลุ8ทีม AFC แชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24รบกวนทุกคำมันพยุก24การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกสายตะวันตกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2อันอิทธิฮันจากลีกซาอุดิอาระเบียที่มีคาริมเบนเซม่าเอกโรกองเต้และฟาบินโยเป็นตัวชูโรงเปิดบานรับการมาเยือนของนาสบาฮอลนะครับจากอุซเบกิสถานโดยนัดแรกเสมอกันมา0-0เปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาทีที่25นาฟาบาฮอลขึ้นนำ1-0จากจังหวะที่ได้ฟรีคิกทางฝั่งขวานะครับชามชิฟยิฟคายเดรอปเปิดบอลเข้าเขียนโทษให้คารินเบนเซม่ามงสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปจากนั้นนะครับช่วงทดเจ็บนาทีที่45+6นาสปาฮอตีเสมอ1-1จากอันเดอร์ราชักฮัมดาลาก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับกลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังนาทีที่87อันอิทธิฮันได้ประตูขึ้นนำ2-1จากการนำเข้าประตูตัวเองของโตมาทาบาตาเซผู้เล่นนาฟาบาฮอนะครับช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมการแข่งขันอันอิทธิฮันเอาชนะนาสปาฮอไป2-1รวมผล2นัดนาบอฮอชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอันฮิรันกับเซสบาฮานในครั้งต่อไปท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า